เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้อยู่กับไมเคิลโปรเจกต์คือแล้วสิครับแอร์ถูกหัวพันแรกยิ้มคุยกันถูกเอาจริงๆนะครับผมอยู่กับผมโบ๊ทอยู่กับนัทแล้วก็อยู่กับเฟิร์สนั่นเองแล้วเอาจริงนะครับผมทุกเกมเนี่ยมีตัวรู้สึกท้าอย่างที่เราเปิดกันแล้วตรงตัวที่สุดเกมอื่นที่เปิดจะแบบมั่วซีรีส์กันเหลือเกินพาร์ทนี้ครับผมเราเนี่ยพาร์ทเนี้ยเราจะมาทำอะไรกันฮะเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยจะเริ่มพัฒนาการให้เทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลขึ้นแต่อย่างแรกครับน้องโนอยากเห็นไดโนเสาร์นะครับเรามาดูของนี้กันเลยเออจะตัวนี้ฉันจำได้ครับอย่าก็ของนัทครับก็โตแล้ว3ตัวนี่คือข้อของนัทอ่ะผมเอามาเลี้ยงไม่ได้แน่นอนมาเลี้ยงปั๊บผมโดนคาโนกัดอ่ะเออแล้วก็ไปดูของผมครับผมแมมมอสก่อนแมมมอสก็โตขึ้นเยอะเลยอ่ะเอาใครเปิดประตูไว้แมมมอสเคยไปอยู่2คนนะแมมมอสโตขึ้นเยอะครับเริ่มสวัสดีลูกพ่อจบมาดูทีเล็กครับผมมาแล้วป่ะนี่คิดด้วยบอกว่าบอกว่าอยากดูพ่อผมอยากกินข้าวลูกออกมาลูกดูมันอ่ะลูกพ่ออยากกินข้าวเหรอเออว่าผมเลยไปดูสัตว์ของผมลูกพ่อได้ให้พี่ตรงคุณเออว่าแต่ละลืมไปว่าเด็กๆมันชอบที่โอเคคอยาวไปไหนคอยาวอยู่หลังบ้านไงพาน้องไปดูสิเดี๋ยวค่อยไปดูครับนี่ก็เป็นนัดเข้ามานัดเข้ามามาดูดิดูฟันดูฟันนัดลูกผมเหรอมาดูลูกผมเหรอนี่นัดมาดูฟันนัดลูกเอ้ยดูแล้วเห็นแล้วเข้ามาดิเข้ามาหางตะวันโบ๊ทว่าไงเฟิร์สดูลูกผมมั้ยดูลูกผมกันเปล่านะวิ่งไกลหน่อยนะไม่ไปแล้วลูกมึงต้องอยู่นอกข้างนอกเลยแล้วถามว่าทำไมพี่โบ๊ทต้องว่าทำไมพี่โบ๊ทไม่เอาทีเล็กตัวนึงมาก็เอาไว้ในปากก่อนฮะนี่ไม่มีทีเล็กอยู่แล้วอ๋อเออยังไม่มาใช่ไหมเออแล้วก็ผมไปดูลูกผมกันแล้วอันนี้คาโน่อันนี้ของคาโน่ป้องครับคาโน่ของป้องใช่แล้วก็อันนี้ทีเล็กป้องไหมทีเล็กป้องยังไม่ลงใช่ป้องน่ายังไม่ลงทีเล็กไปดูคอยาวแล้วหน่อยคอยาวจะเป็นไงบ้างลูกจ๋าลูกคุณลูกผัดลูกแท้โอเคเก่ามากผมก็ทำพื้นที่ให้ฟูเอาทีเล็กมากัดครับอย่าเพิ่งเห็นตัวเอาป่ะล่ะโอ้โหไงไอหัวเข้โอ้ย9วันดาเมจแค่7นะสู้ได้ครับผมทีเล็กผมเนี่ยดูดาเมจสู้ได้นะครับดาเมจ36นะครับก็ได้โอ้ยไอ้นัทไอ้เฟิร์สตอนนี้รวมกันตัวเองอ่ะเฟิร์สของเองอ่ะเป็นมาจากป่ามันก็ต้องดุร้ายอยู่แล้วดิวะไม่ผมปลูกไอ้นี่เพิ่มแล้วมดฮะเราเป็นการรักน้องๆใช่มั้ยอะไรเรามีวิธีอย่างนึงเลยวิธีการบอกรักน้องรักไงของกลุ่มเราทำไมน้องสาวผมบักวะรักนิดนะแต่นิดจ๋าขอยิ้มคงทำทีเล็กหน่อยมันสร้างใหม่แล้วกันนะนี่พื้นที่มันเล็กไปแล้วค่อยวางตลอดทำไรเนี่ยโบ๊ททำไรโบ๊ทอยากให้มันออกมาดิโบ๊ทไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรโบ๊ทเล่นอะไรเดี๋ยวโบ๊ทมันไม่ออกมาหรอกมันไม่ออกมาหรอกเนี่ยมันไม่ออกเห็นป่ะมันน่าลูกอ่ะเอาไปกินโบ๊ทไหนบอกโบ๊ทไม่ออกโบ๊ทโบ๊ทเอามาเข้ากรงอย่างนี้โบ๊ทมาลูกเข้ากรงลูกลูกนั่งเฉยแล้วกันลูกตัวใหญ่อันนี้กัดเปล่าตามทันป่ะตามมาดีขับรถไม่ขับรถไม่ออกเลยรถออกดิมันมีช้อนอยู่รถมันจะออกให้มึงไม่ได้มีช้อนตั้งอยู่ถนนน่ะออกแล้วความพยายามมาลูกมาวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเฟิร์สเราเก็บรถครับวันนี้เราจะมาทำเพิ่มเติมเทคโนโลยีนะครับรอเล่นเดี๋ยวผมจะไปลงหุ้นแร่เหมือนเดิมบอสเอามันเข้ากองบอสมาลูกดีมากลูกเก่งมากลูกไปได้เล่นแต่ก่อนหุ้นแร่ผมขอฟักคาโน่กับฟักทีเล็กก่อนดาเมจเท่าไหร่วะบอส23เพื่อนแต่ก็โดน2ทีตายเออดีมากกันท่านลูกเอาไปกินลูกพ่อให้ของขวัญให้ลูกกัดคนนี่เราต้องยืมของนายแล้วนี่โคตรแกล้งน้องอ่ะเขายึดกงน้องเฉยเลยนี่เนี่ยวางแม่งเลย
บอสอย่าเข้ามาบอสอย่ามันมองหน้าจ้าไม่ได้ทีเองมีคาโน่แล้วอ่ะอย่าห้ามห้ามไม่มีในตัวมึงวางออกไปแล้วบอสไม่ได้เอาไปอยู่ในตัวไม่มีบอสสาบานดูในช่องก็ได้พูดจริงไม่โกหกทีเด็กบอสใครใครแตกแล้วว่าไม่มีทางจริงไม่ได้โกหกน้องๆก็เห็นอยู่ทีเล็กโอ้ยเรียบร้อยครับนิฟที่ปกป้องที่สถานที่ของนิฟให้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพอมีปืนเราจะมาฆ่าทีเล็กบอสอ้าวอ้าวน้องเอ้ยนัดไม่เอารถไปจอดอ่ะน้องๆที่บ่นเลยเว้ยมาฆ่าทีลงฆ่าไนโนสองฆ่าไนโนสองเอาไม่เราต้องขยายพันธุ์ไม่ไม่ขยายพันธุ์คาโน่มแล้วกันเดี๋ยวกันโอเคครับผมเราจะมาขุดแร่กันนะครับผมวันนี้ฮะเราจะทำระบบไฟฟ้าใหม่เพื่อเป็นการหาแร่ที่สะดวกขึ้นเพราะเราเนี่ยต้องทำเทคโนโลยีทำกรงไนโนเสาร์ทำปงทำปืนมันเป็นอะไรที่ต้องใช้แร่เยอะมากๆครับผมนะครับโอเคต้องใช้แร่เยอะมากแต่แร่ใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่านะครับมันหายากนะฮะบอกตรงๆเลยว่าหายากได้โอเคเฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สจังฮะลดลงมาดิเฮ้ยทีเล็กมาฟ้องแล้วลดลงบ้างอะไรทั้งมันเถิดนะทุกทีลงทีเล็กอะไรของนัดวะบอสทีเล็กเขาบอสกูไม่ได้เอาไปไงเพื่อนคาโน่ผมคาโน่ลูกคาโน่พี่อ้อลูกคาโน่เฮ้ยวอซิล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 ถ้าบอสเป็นคนเอาไปเนอะไม่ได้แล้วไปเจอในช่องเนอะให้ตบเลยนัดให้ตบเลยเพื่อนบอสพูดแล้วนะเอาตัวนะครับน้องๆรู้สึกว่าเหมือนมันปล่อยแม่งเลยมันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันแหลกๆขุดบล็อกแล้วมัน2ทีหายคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมเป็นหัวเซิร์ฟแต่แบบถ้ามันเป็นที่เน็ตจริงๆทำไมผมขุดแล้วผมต้องไม่ดีเลย์ถ้าเป็นที่เน็ตนะเนี่ยอะไรของมันอยากรู้ว่าดีเลย์ไม่ดีเลย์นะฮะมีวิธีนึงกระโดดตึกจากที่สูงตึกเอ้ยมันก็ไม่อยากรู้ว่าดีเลย์ไม่ดีเลย์นะฮะผมขุดบล็อกไปเป็นชาแล้วนะเหมือนกันคือไม่รู้มันเป็นที่ตัวม็อดหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับเอาตรงๆว่าคือไม่รู้ครับดิขุดมาได้บล็อกอันนี้เฉยเลยหินเรียบหินหยาบไอหยาบคายพามาลูกพ่อทีเล็กลูกพ่อลูกทีเล็กกัดกันมั้งซะว่าไงมันแร่อะไรบ่โบสแร่ไออะไรนะแร่ไอโบสเจอแร่ออสเซียมออสเซียมออสเซียมเออใช่ใช่ต้องหาแร่ออสเซียมใช่แล้วนี่ไงเจอแล้วอุ้ยบานเลยนี่ครับเหมือนว่าเป็นช่วงๆครับน้องๆมันขุดแล้วมันก็อุ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรวะเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกับหลินพุ่ยวะนั่นมันปิงปิงเปล่าปิงปิงก็ใช่ช่วงๆก็มีหลินปิงพี่หลินปิงปิงก็มาเออเยอะเนาะไอ้ผมเจอฟอสซิลเยอะมากครับแต่ผมไม่เจอไอ้แร่ออสเซียมเลยเจอมา5อันป่ะใช่เหรอเออเจอกลางบ้านเลยเลยรถลองขึ้นไปบอสเอาละครับผมตอนนี้นัดก็ขุดแร่ออสเซียมมานี่ได้เยอะมากแล้วก็นัดเอามาเผาเรียบร้อยได้มาเพิ่มอีกโอเคดีมากแล้วก็ทินด้วยนี่เฟิร์สไปขุดมาเฟิร์สไปขุดมาด้วยวะทำไมมันแย่เยอะจังวะไม่ก็ไอ้นี่ไงให้มันเร็วขึ้นไงโอเคผมเมื่อกี้ผมขุดได้มา8อันนะครับผมแล้วผมเผาเรียบร้อยตอนนี้สิ่งที่เราต้องคราฟอ่ะเราต้องคราฟอะไรครับผมนัดนะเครื่องไอ้นี่เครื่องเขาเรียกว่าอะไรย้ายสารเลยแล้วใช่ไหมเหมือนเครื่องมันบอกไม่ถูกอ่ะอารมณ์เหมือนเครื่องสกัดเออประมาณนั้นสกัดแร่โอเคเดี๋ยวเราจะมาครับกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะเราต้องมีเตาเผาไม่เผาได้ไหมไม่ได้นะครับเอาตัวนะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มันออกโคตรแบบมันนานมันจะออกมาทีนะครับแบบอาทิตย์นึง2คลิปอาทิตย์นึง3คลิปมันอยู่ที่กับการทำคลิปของเราเลยคือบางจะบอกน้องบางวันเนี่ยที่เราแคสจูราสสิกคาร์ฟมาให้น้องๆดูหรือว่าต่างจริงนั้นเราลงตามเราจริงพวกเราเนี่ยลงเวลาแคสเนี่ยตรงปกติที่สุดเลยนะลงแบบลงตรงมากถ้าใครได้ติดตามพวกเราดีอ่ะน้องๆเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยลงคลิปตรงมากตรงแบบน้องบางคนยังรู้เลยว่าเราวันนี้เราลงคลิปอะไรอ่ะเอาคลิปง่ายๆเออน้องบางคนยังน้องบางคนเขายังรู้เลยฮะใครไปเล่นหลังไมค์ล่ะพี่เป้เปล่าเห็นบอกว่ามันติดจูราสสิกมากทำไมเออพี่เป้มันทำคือตอนนี้พี่เป้มันมาเล่นพี่เป้มาเล่นนะครับแต่พี่เป้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยเพราะพวกเราเนี่ยเล่นกันดึกมาก
ผมนี่จะเป็นคนเปิดเซิร์ฟค้างไว้แต่ช่วงเนี้ยขณะนี้เวลา6 นาฬิกาเออ6 นาฬิกาจริงก็คือช่วงเนี้ย6เอาจริงๆนะครับน้องๆวันนี้เราแค้นที่เดือนที่10วันที่6คือวันนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็ลงวันนี้เลยเอาตรงๆนะครับว่าพวกเราเนี่ยธุรกิจคราฟเนี่ยเราลงกันตรงเวลาตรงตารางมากถ้าใครดูช่องเราบ่อยๆเนาะรู้ว่าเราลงวันนี้คลิปนี้ลงอะไรนะครับแต่บางวันเนี่ยมันทำให้คลิปออกมาช้าเพราะไอ้นี่ครับเพราะมันแหลกอยู่ดีๆมันก็แหลกผมโคตรงงเลยอยู่ดีก็หายแหลกอยู่ก็แหลกผมงงมากๆเนี่ยหายแหลกได้ไหมครับผมหายแหลกมันเหมือนว่าเป็นที่ตัวมอดมันบั๊กด้วยแล้วครับผมไม่ได้ตัวที่ตัวพวกเราโอเคเราได้เครื่องนี้แล้วนัดจะไว้ไหนไว้ข้างล่างเลยไหมไว้ข้างล่างเลยไว้ห้องแลบดิเราทำห้องแลบโหมันใหญ่มากเครื่องมันใหญ่มากเออนี่ข้างล่างแหละจะได้แบบว่าส่งโซลาร์เซลล์จากข้างล่างเราพอห้องข้างล่างเราทำไว้เยอะมากโอเคเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับนัดเขาเรียกว่าเครื่องจะทำให้ดูมันเป็นคล้ายๆแบบว่าสกัดแร่มาอีกแร่นึงมันไม่ใช่แบบเครื่องแบบว่าผสมมวลสารหรอดูว่ามันอธิบายยากอ่ะให้เฟิร์สมาเฟิร์สผู้รู้จริงเฟิร์สเชิญลงมาข้างล่างครับเฟิร์สมึงกลับมายังยังไม่กลับเลยครับมึงไปไหนเนี่ยเสียงสัตว์เอ้ยลูกพ่อเราจะเอาไอ้บอสไปย้ายกรงเลยนี้เดี๋ยวโดนชิเล็กกินเราก็ดันเผาทั้งหมดเลยป่ะออสเซียมออสเซียมมีนี่ไงอ๋อลงมาแล้วเออโอเคครับเรานะฮะจะทำทานเราจะทำไปก่อนหนึ่งอันกำลังกลับไปพี่ใช้เหล็กอันหนึ่งใช่ไหมบอสทำไม่ผิดใช้เลยสักตัวหนึ่งอันครับแล้วก็เหล็กอันหนึ่งครับจะเอาเหล็กไปนะฮะเอาเหล็กไปทั้งหมดต้องเรามีในตัวนี้นี่ครับมันคิดจะดีเลย์ก็เลยดีเลย์ครับน้องก็ใครที่ดูก็ขออภัยด้วยนะถ้าดูแบบว่าไม่กระสับกระส่ายไม่กระสับกระส่ายไม่กระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยเอาแล้วนะฮะตะกั่วแตนโยงโยเรียกว่าอะไรครับโบชักดอกจำปาตะกั่วแตนโยงโยไม่ต้องพูดแล้วชื่อมันก่อนต่อเครื่องนี้เป็นเครื่องประมาณว่าไม่เอาประมาณได้ปะแปลงสภาพสิ่งของจากเหล็กให้กลายเป็นแบบวัสดุอารมณ์เหมือนเครื่องผสมมวลสารแล้วกันใช่ใช่เออมันคือเครื่องผสมมวลสารผสมมวลสารใครร้องเพลงก็จะเป็นโก้ไว้โก้โอ้ยมันใช่ลงไอรอนเหรอโก้ถ้าได้ไอรอนปุ๊บมันจะได้อันนี้มาเลยไหมอะไรเพื่อนไอรอนข้างนี้แล้วก็แล้วนี่เราจะทำอะไรนะไอ้ทำไอ้แดงๆใช่ไหมแดงๆอ่ะใช้ไอรอนถูกแล้วไม่มันได้เป็นอันนี้บอสน่ะดูดิดูดิเนี่ยครับไอรอนอินก็อตรู้สึกว่าจะฉลองมันจะได้อันนี้ใช่มันต้องใช้ไอรอนอินก็อตนี่มันได้อันนี้เห็นไหมเมื่อกี้นะครับผมก็เลี้ยงเดินต่อจนพอแล้วโอเครอบนี้คือขุดแร่เราต้องหาไอรอนอินก็อตนัดใช่เนี่ยมันได้อันนี้ไม่เห็นที่เราใช้อยู่คืออะไรไอรอนอะไรไอรอนธรรมดาเอออินก็อตใช่ทำไมได้นี้มาวะอ๋อเพื่อนใช้บล็อกเลสโตนเพื่อนเลสโตนก็ได้มันบอกว่าใช้บล็อกเลสโตนก็ได้เลสหรือว่าเลสโตนก็ได้แป๊บนึงนะผมจะลองนะว่าเอ้ยเดี๋ยวกูคาบบล็อกให้มาหน่อยนะครับเขาบอกว่าใช้บล็อกก็ได้หรือว่าใช้เลสโตนก็ได้เรามาดูกันนะฮะว่าเมื่อกี้มีใครลงเหมืองนี้ปะเมืองที่ผมพูดเนี่ยนะฮะเรามาดูกันได้ไหมมาครับบอกเลยตนเนี่ยเลยตนอ๋อบอกเลยตนมันคืออันนี้บอกเลยตนมันเป็นที่ใส่พลังงานมันก็ไม่ใช่ไงเราลองดูกันจะได้ไหมปึ๊บนี่อ่ะเออแล้วทำให้เป็นสีแดงเพื่อนมันอันนี้แหละแต่แค่อันนู้นมันเป็นฟิชเชอร์แพ็คของมันอ๋อมันอ๋อกูรู้แล้วนัดรู้แล้วต้องเอาเลยตนไปด้านซ้ายฟังเซนเตอร์โตด้านซ้ายอันนี้เราคือพลังงานถ่านมันเลยสีดำอันนี้คือพลังงานเลเซอร์โตนมันเลยเป็นสีแดงตกลงมันสีแดงมันสีอะไรวะสีต้องใช้สีแดงสีนี้เป็นวงกลมนี่มันเป็นใช้สีแดงฮะแล้วพี่นี่ไงผมเจออีกแล้วที่มันไม่ทำต่อนี่เพราะว่าเราไม่มีตรงสายตรงพลังงานไงบอสพี่บอสผมเจอแร่ออสเมียมอีกแล้วโอเคแล้ววงกลมสีแดงทำไงนัดนี่แหละอันนี้แหละก็คือใช้อะไรอีกอ่ะมันเป็นสีดำเหรอมันต้องเป็นสีแดงไม่เหรอเอออันนี้แหละอย่าเถียงดิเอออะไรต่อทำอะไรต่อคือเราใช้อะไรคือเราจะทำกังหันลมถูกไหมพาร์ทนี้ฮะกังหันเลยเหรอเออกังหันเลยกังหันเลยจริงอ่ะต้องใช้เจ้าเนี้ย2อันนัด
ช้2อันก็เหลือ2อันตอนนี้มี2อันละเนี่ยไม่ได้เผาต่อให้เราวะอ่ะเราไม่มีพลังงานด้านขวาแล้วก็พลังงานด้านขวาอ๋อมันจะเริ่มได้เป็นแร่นี้แล้วก็ต้องใช้ทอง3อันขึ้นข้างบนไปข้างบนจริงจริงมันต้องทำอีกนะต้องทำอีกเว้ยมันต้องทำอีกจริงๆก็เดี๋ยวทำอีกไงโอเคโอเคเอาก่อนเราได้2อันแล้วนี่ผมกดแร่อยู่เอาไปก่อนเมื่อกี้เจอตรงนี้มันน่าจะมีโอเคใช้ทองโอเคมาที่กล่องครับนัดเอากล่องครับไว้ข้างล่างกล่องหนึ่งได้ไหมเอาไปดิฉันไม่ไหวฉันจะต้องขึ้นมาบ่อยๆฉันปวดขาเหลือเกินฉันแก่แล้วเนี่ยครับนี่ผมดีได้มาแล้วโอ้นัชได้แล้วมานัชนี่เพื่อนYes ได้ตัว energy มาแล้วต้องใช้2อันเพื่อนตอนนั้นเราต้องไปทำอีกบล็อกหนึ่งต้องใช้อีก2อันใช่ไหมผมป้าลองครับใส่เลเตอร์ไปด้านนี้เมื่อกี้ไปโดนเมาส์แล้วก็ใส่ลงไปแล้วสะตดอีกอันหนึ่งโอเคครับเสร็จแล้วนะครับน้องๆนะครับน้องๆอาจจะงงพี่มันยุ่งยากสล็อกก่อนแต่จริงครับผมนัดใช้อีกอันหนึ่งว่ะใช้ทั้งหมด3อันสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดสำหรับตอนนี้นะครับผมคือการกดบล็อกนะครับโอเคแล้วเราก็เอาเหล็กจากอันนี้นัดอย่าเพิ่งเหล็กอย่าเพิ่งเหล็กเพื่อนขอนี่ก่อนโอเคเพิ่งเอาอะไรยัดไปวะยังไงรู้อยู่นี่คืออะไรเจอแล้วออสเมียมอีกแล้วดีมากเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนัดได้ยังได้มาแล้ว2อันนายโอเคนัดอีกอันนึงนัดขออีกอันนึงตำแหน่งนี่ไงกระดานยังเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปดิเอาบอสมาเอาดิขึ้นมาสิเพื่อนนะฮะครับยังไงนะครับน้องๆหลายคนอาจจะแบบงงนะครับผมก็งงนะครับน้องๆเอา energy ทับเล็บไปด้วยน้องๆไม่ต้องงงนะครับว่าแบบพี่ไม่งงเหรอพี่บอกตามพี่บอกตามตรงนะครับพี่งงกับน้องอีกครับแล้วน้องแบบพี่มึงพูดอะไรกันวะพี่จะคาบอะไรกันวะคือหนูไม่เข้าใจครับพี่ผมไม่เข้าใจครับพี่น้องอย่าเพิ่งไม่เข้าใจครับเพราะพวกพี่ก็ยังไม่เข้าใจโอเคดัดแรงกันน้องอีกเป็นนะใช่อะไรอยู่ครับมีอะไรก็ใช้คือพี่บอกตรงนะครับพี่งงกับน้องอีกชื่อมอสเนี้ยต้องเป็นคนที่แบบมาแบบเก่งวิทยาศาสตร์สมองเยอะไม่เกี่ยวครับผมอยู่ที่การแบบศึกษาไม่ได้ศึกษาแบบเรียนมาสูงนะเว้แบบศึกษามอสเกี่ยวกับมอสไม่ได้แบบการศึกษาสูงเรืออะไรนะแบบศึกษาว่าเนี่ยมอสเนี่ยเล่นยังไงนัดออกเซียมออกเซียมก็มีอีกอันนึงขออีกอันนึงขาดอันนึงเอาไปโยนในตัวได้ออกเซียมได้แล้วกังหังลมอ้วนได้กังหังลมมาแววลื้อมาปากตรงไหนลื้อหาที่ปากเลยออกเซียมหายแล้วให้มันนี่นะฮะให้มันลงกันปักกันเลยเพื่อนอ้วกเอ้ยลื้อปักเลยอ้วกคอยดูอยู่ยาโอ้โหสเกลเลตั้งจะเอายังไงฮะไม่ได้สเกลตั้งชุดใหญ่อะโอ้สเกลตั้งมันชุดอะไรสเกลเลตั้งนายใส่ชุดอะไรนายแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะสเกลเลตั้งอะไรเรียบร้อยใครมันมีมาโคตรจ้าจะตายอ๋อค่ะต่อไปเนี่ยมันคือพลังงานต่อไปละใจเย็นๆนะไม่เคยปานีปานน้อมอะไรกันเลยคิดจะแบบอะไรก็จะฟันคิดอะไรแบบก็จะแทงต่อไปครับผมเราจะฆ่าไปแล้วฟันแทงๆนี่หมายถึงแบบฟันกันแบบแทงกันแบบเลือดสาดอะไรเงี้ยอ๋อแบบเลือดสาดนะต่อไปทำอะไรครับลัดกระสุนปืนหมูต้องทำเป็นตัวเส้นสายเป็นเส้นก่อนเส้นถ่วงพลังงานเส้นสายคืออะไรอ้วนไม่รู้นัดทำได้ไหมชิปตายแล้วฮะแป๊บนึงนะเอาได้ฟ็อกซี่มามันต้องหาของเยอะเลยต้องหาเยอะเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยขนาดนั้นเลยอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยไหนอุ้ยก็เงียบสายของมาสายไฟคืออะไรอ่ะอ้วนไม่รู้จักไทโรโซลา DNA เอ้ยเอามาอยู่ไหนเอาได้ไทโรโซลา DNA มาไงไทโรแล้วบอกว่าพาร์ทนี้มึงจะทำเครื่องผลิตไฟฟ้ากันมึงไปทำอะไรในโทรศัพท์มันบ้างเนี่ยไม่ผมไปกดไอ้นี่ไงไปกดฟอสซิลได้มาฟอสซิลได้มาเอาไปไทโร
สายไฟทำยังไงเลอะใช้เรดสโตนกับเหล็กโอเคพาร์ทนี้มันก็ได้แค่เครื่องนี้แล้วก็น่าจะเป็นสายไฟชิ้นสุดท้ายขึ้นมาแล้วก็พาร์ทนี้เดี๋ยวจะฟักไข่ตัวใหม่ไหมเอางั้นเลยเออลองใช้เหล็กหรือว่าบดเร็วมาคาบให้เขาดูด้วยมาคาบให้เขาดูด้วยให้กูคาบเหรอมึงคาบเดี๋ยวนะใช้เหล็กหรือใช้สเตลวะอะไรก็กูคาบอีกแล้วคาบยังไงเหล็กหรือสเตลวะเดี๋ยวสเตลไม่ใช่หรอสเตลเลยยังหาไม่เจอเลยนะโอ้โหโอ้หาไม่ขุดสเตลอีกนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ขุดมาในหลังไม่เจอเลยสักอันด้วยแต่เราต้องย้ายพื้นที่ใช่ไหมใช่เลยโอ้พัดเต้าจอกมาลงไปย้ายอยู่พาร์ทหน้าไม่ดีกว่าเหรอรอคนเยอะพาร์ทหน้าก็ได้นะถือว่าพาร์ทนี้เราได้เครื่องอะไรนะเครื่องผสมสารมวลสารแล้วก็ได้เจ้าได้เจ้าการหันลมมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ข้าวลูกกินก่อนนะที่ขาดสวยมากนอกสวยมากเรามาจบกันหน้าการหันแล้วโอเคเดี๋ยวให้อาหารลูกก่อนลูกโอ้โหลูกหิวกินไปเนื้อเราหน้าที่ป้องโอ้ยนัดมาหายนัดมาหายเนี่ยนัดเอาโดเดลแผ่นไปคลิกตัวที่ลูกตูดูไปคลิกดูดาเมจโคตรเยอะนัดนี่นัด41เออเยอะมากทีเนี้ยไปกัดกันมาแม่งไม่กล้าเข้าในกรงเลยนัดโอเคนะฮะก็ปิดหน้าโน้ตปิดหน้าโน้ตผมจะไปปิดกลางหันลมใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ลูกพี่มันร้องมาเมื่อกี้พี่บอลตัวไหนร้องโดนยิงไงลูกพี่อ่ะร้องนะโอ้โหนัดโอ้ยเลือดลดว่ะเอาว่ะมันหาเรื่องว่ะมันหาเรื่องว่ะเสียงนั่นไม่ใช่ลูกก็ละนั่นเป็นมึงละเฟิร์สไม่เชื่อพี่มาฟังพี่บอสไม่เชื่อพี่ออกมาฟังไหนผมอยู่ลูกพี่เนี่ยนี่ไงมันมันโคตรนัดไอ้เฟิร์สมึงโดนน้องๆว่าแน่มึงมึงอ่านมาตีโปเกมอนมึงอ่านมาตีไดโนเสาร์แล้วนะมึงโดนแน่น้องบอกว่าน้องบอกว่าเลิกติดตามพี่เฟิร์สแน่พี่เฟิร์สไปตีไมค์คะตีไดโนเสาร์กูเคยโดนมาแล้วมึงไม่เชื่อเราให้ไดโนเสาร์กันได้ไดโนเสาร์มันเฮ้ยเฟิร์สเรายังไม่เคยดูปลาเราลืมไปเลยนี่หว่าอย่าไปสนใจมันพี่ลุงไงกระโดดแดกๆอุ๊ยเอาอยู่บนบกเนี่ยว่ะกระโดดแดกๆอุ๊ยดอกสวัสดีเจ้าป่าน้อยขอดูหน่อยไหนเท่าไหร่อู้ดาเมจฮะอู้ดาเมจ4จะ5มันน้อยมากเลยดาเมจอ่ะน้องว่าให้เราจะให้กลายเป็นสัตว์ของเราเด็กน้อยเราจะให้การจับของเราเฮ้ยมันขึ้นรัวตกมันลงมาดันโดนทีลงไปยังโอ้ยผมจะให้มันเองอย่ามายุ่งอย่ามันให้ไม่ได้เฮ้ยอย่าไปตีมันดิอย่าไปตีมันข้างนอกก็มีโคตรอย่าไปตีตัวข้างนอกก็มีนัดมึงจะตีนัดอะไรโอ้โหดีไม่ตายเหลือ3พระเจ้าโดนอีกจับใครตีผมยิงทิ้งจริงเอาดิโดนอีกจับหนึ่งที่ตายเลยเนี่ยใครตีผมยิงทิ้งจริงเอาดิพี่ว่าเนี่ยไอคนทำโกงกับทำผิดรู้ป่ะไปทำให้มันมีบล็อกรู้ป่ะเดี๋ยวมันโดดขึ้นมันไม่ใช่ปลาน้ำมันเนี่ยมันคือปลามันปลาน้ำแต่เราไปดันมันขึ้นมาพี่ว่าไม่ใช่ปลาน้ำด้วยมันจะขึ้นบกอย่างเดียวเลยเห็นป่ะก็มันตามเราไงมันจะกินเราให้ได้โอเคปลาไปปิดตรงทางหันลงกลางนะครับลุงพ่อเอาไปนะน้องๆนะครับผมก็เมื่อกี้ซีเรียสนะเฟิร์สอีก็ถือว่ามันไม่ตายถ้าตายเราก็มาทำเพิ่มได้ตั้งอีก5ตัวนะคิดแค่นี้ดีกว่านะแต่ยังอยากฆ่ามันเลยเก็บมันไว้ก่อนนะครับกว่ามันจะโตกว่าเรามาแล้วคือถ้าโตมาปั๊บตัวเล็กเราฆ่าเราจะไม่ได้เราแทบไม่ได้เนื้อเลยครับเราต้องเลี้ยงให้มันโตเต็มที่นี่ชอบกังหันลมมากครับมันมีแบบเสียงลมโอเคครับก็นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับ Subscribe นะครับผมนะพาร์ทหน้าไหนนะครับผมเราจะมาทำอะไรกันนะครับผมแล้วก็ใครขุดลงหาปลาอีกตัวนึงไม่เจอพี่เออช่างมันนะฮะก็ว่าแล้วพาร์ทนี้ฮะก็อย่าลืมกดซับสไครต์นัดแล้วก็กดไลค์เฟิร์สด้วยนะครับไม่ต้องกดซับนัดไม่ต้องกดซับเฟิร์สนะกดไลค์อย่างเดียวโอเคครับอย่าลืมไปกดไลค์ให้ทุกคนด้วยนะครับจะได้แบบทุกคนจะได้แบบมีกำลังใจในการทำนะครับพาร์ทต่อไปแล้วก็ผมก็นะถ้าใครอยากดูเร็วของผมก็น่าจะไปติดตามพวกนัดกับติดตามเฟิร์สเนี่ยน่าจะเป็นพวกเนี้ยปล่อยเฮ้ยไต่นี้ปล่อยคลิปเร็วกว่าพี่นะ
เออนะครับไอ้นีฟมินิมเออมินิมคือมินิมว่างเยอะมันปล่อยเร็วคือมันปล่อยเร็วพี่คือแค่โปเกมอนอ่ะตอนนั้นมันปล่อยช้าพี่นะก็ไปติดตามทุกคนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องจากท่านชมนี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอาตายเลย